ทำลายมันเท่าไหร่นะครับก็ต้องใช้วิธีไปทางไหนไม่ได้ก็มีจะไปทางเดียวนี่แหละครับเลื่อนหนีมีทั้งมดแล้วก็หอยทากนะครับกำลังหนีออกจากถาดเพาะกล้าของผมนะครับสวัสดีครับอยู่กับช่องกอไก่ชาแนลนะครับเกษตรอินดี้วิถีพึ่งตนเองบายกอไก่ชาแนลนะครับวันนี้จะพามาดูกิจกรรมต่างๆที่เคยทำไว้นะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็การแก้ไขปัญหานะครับผมข้าวไว้เมื่อวานนะครับมดนะครับมดมาขนข้าวผมดูครับย้ายเม็ดข้าวผมออกจากที่หยอดไปโรยไปเมื่อวานนี้นะครับมดเยอะนะครับนี่มันกำลังขนไปก็เอาไปนิดหน่อยก็พอนะเดี๋ยวจะย้ายที่ละเราไม่ได้แช่น้ำรากมันยังไม่งอกกระเบียวโดยสงสัยจะไม่ทันมดแล้วครับต้องหาที่ตั้งใหม่ละตัวนี้หอมลูกรังตัวนี้หอมพิษณุโลกตัวนี้พิษณุโลก80โดนฝนข้าวไปแล้วขโมยข้าวกันกลางคืนเนี่ยกำลังจะเอาออกพอดีเลยนะเดี๋ยวผมก็จะเอาไปวางตากแดดครับวิธีการแก้ปัญหาของผมนะครับเอาถาดใหญ่กว่านะครับแต่ว่าถาดใหญ่มีรูผมก็เลยเอาพลาสติกมารองจากการรองน้ำเข้าไปนะครับตอนนี้พวกมดก็นี่ครับเริ่มไต่ออกบ้างแล้วนะครับโดนเหยียบเพราะว่าถ้าไม่เอาออกให้มันอย่างนี้มันก็เราก็ไม่อยากทำลายมันเท่าไหร่นะครับก็ต้องใช้วิธีไปทางไหนไม่ได้ก็มีจะไปทางเดียวนี่แหละครับเดินหนีมีทั้งมดแล้วก็หอยทากนะครับกำลังหนีออกจากถาดเพาะกล้าของผมนะครับนี่นะครับมดถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็สงสัยเมล็ดข้าวจะหายหมดนะครับแล้วก็ดูนะครับมันหนีหรือมันเข้ามาก็ไม่แน่ใจน่าจะหนีครับข้างล่างเราก็จะรองน้ำไว้ไม่ให้มันไปได้ให้มันไปทางเดียวก็คือเป็นไม้นะครับพอมันไปหมดแล้วเราก็จะไม้ออกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเข้ามายุ่งกับเมล็ดข้าวของเราครับนี่ก็เป็นการแก้ปัญหานะครับไปแล้วนะครับหอยทากและสมุดครับคือมันโดนแดดมันก็อยู่ไม่ได้หอยทากก็ต้องออกจากตัวดินที่เราเพาะเม็ดข้าวลงในไว้นะครับก็ไม่รู้ว่ามันหายไปเท่าไหร่แล้วนะครับเม็ดข้าวเดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามีปัญหาอีกต้องมาโรยใหม่นะครับมาโรยใหม่โรยเพิ่มครับค่อยทำเรียนรู้กันไปนะครับอันนี้ก็ผ่านไปคืนเดียวโดนขนข้าวไปกี่เม็ดแล้วก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเราโรยไม่ได้โรยเยอะโอเคครับก็มาดูมะละกอนะครับที่เอาที่มันมีรากหยอดนะครับใส่ลงไปมันก็มีต้นที่โผล่ขึ้นมาก็โผล่ขึ้นมาบางต้นก็ยังไม่โผล่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรบางต้นบางถุงยังไม่เห็นหรือว่าเม็ดมันโดนมดมันจับไปหรือเปล่านะครับเพราะว่ามดเยอะนะครับผักสลัดที่อยู่ในถาดก็ยังโตขึ้นมาบ้างนะครับเพราะว่าเรายังเอาลงหลุมเพราะไม่หมดนะครับบางต้นก็พร้อมที่จะเอาไปปลูกได้แล้วนะครับนี่สูงแล้วก็คือไม่ได้เอาลงถาดเลยเผื่อโอเคส่วนอ้อยนะครับอ้อยที่ปลูกไว้ก็โผล่ขึ้นมาหลายต้นแล้วนะครับแตกขึ้นมาหลายต้นแล้วนะครับก็นี่เข้าไปบางต้นก็ยังไม่มีโผล่แต่ว่าก็ลำก็ยังเขียวอยู่เนาะเราไม่ได้ฝังดินทั้งหมดนะครับให้มันโดนแสงบ้างนะครับกระตุ้นก็วันนี้เจออุปสรรคอะไรบ้างครับ
ปลูกมะเขือไว้นะครับโดนกินใบไปหลายใบเลยนะครับตอนนี้เด็ดทิ้งหมดเลยนะครับเนี่ยไม่แน่ใจว่าเพี้ยอะไรนะครับนี่นะครับโดนกินใบจนใบจนเป็นรอยหมดเลยนะครับก็เลยเด็ดออกนะครับเพี้ยตัวเล็กๆนี่นะขาวเล็กๆคือทำเกษตรอินทรีย์ต้องทำใจนั่นนะครับก็เราก็ต้องคอยมาดูแลอย่างเงี้ยครับเราทำไม่เยอะนะครับก็เลยดูแลได้นะครับก็มีบางต้นที่โตผ่านเพี้ยแล้วก็โอเคสวยเริ่มใบแตกเยอะขึ้นตัว 3-4 ต้นนั่นก็คือต้องเด็ดทิ้งหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันได้ตั้งตัวขนาดนี้แล้วมันก็น่าจะไปได้สวยนะครับโอเคส่วนผักสลัดที่ลงไปเมื่อวันก่อนนะครับก็โดนแสงบ้างตอนเช้านะครับตอนช่วงเที่ยงก็น่าจะร้อนเต็มที่นะครับจะมีแปลงนี้น่าจะอยู่ในร่มเนี่ยเพราะว่าแสงจากหลังคามันคุมนะครับช่วงเที่ยงบ่ายก็น่าจะมีแสงมาบ้างนะครับต้นไหนที่ไม่ร้อนเราก็ต้องเอามาเปลี่ยนนะครับโอเคนะครับเกษตรอินทรีย์ก็ต้องทำใจนะครับมีปัญหาอะไรเราก็ค่อยมาค่อยแก้ไขตามสถานการณ์นะครับครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกอไก่ Channel ได้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ